ตัวอย่างแรกเทตรานูมิดคู่ใหม่มุกดาเคมีไม่แพ้เข้มช่อง7จัดหนักเตรียมปล่อยคู่เอกลงจอตัวอย่างแรกเทตรานูมิดคนดูยังฟินใหม่มุกดาเคมีดีไม่แพ้เข้มปล่อยตัวอย่างแรกเรียกเสียงกรี๊ด FC คู่จิ้นใหม่มุกไม่พัฒเดชมุกดานรินทร์รักแบบเต็มๆไปจ้ากับเทตรานูมิดละครพีเรียดแฟนตาซีแนวทะลุมิติข้ามพบเรื่องใหม่เรียกว่าแค่คลิปสั้นๆที่ทางช่อง7ปล่อยออกมาแฟนๆแหกคลิปจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมบอกเป็นเสียงเดียวแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วเพราะและดูน่าดูสุดๆสำหรับเทตรานูมิดเล่าเรื่องราวของเมื่อมนเรียกคู่นำพาเขมรข้ามเวลาปัจจุบันมาพบคุณหลวงราชมนตรีเนื้อคู่ของเธอในสมัยรัชกาลที่3แต่ความรักนั้นไม่ได้ราบรื่นเพราะคุณหลวงมีคู่มั่นคือแม่บัวหญิงงามแห่งกรุงรัตโกสินทร์ที่ตามทำร้ายเขมรทั้งชาติภพนี้และชาติภพหน้าเขมรจะตัดสินใจทำอย่างไรกับความรักครั้งนี้และเธอจะกลับไปในยุคปัจจุบันได้อีกหรือไม่ต้องติดตามเรื่องย่อละครเขมรไม่เคยรู้เลยว่าชะตาชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในกำมือของใครบางคนและนับตั้งแต่เธอได้ครอบครองเรือจำลองที่แสนงดงามหากแอบซ่อนความลี้ลับที่เธอไม่รู้เอาไว้เส้นทางชีวิตของเขมรก็ใกล้ที่จะถูกส่งกลับคืนไปสู่บ้านที่แท้จริงของเธอเพื่อพบกับชายที่รอคอยเธอมาตลอดไม่ว่าจะนานเพียงใดเพื่อตัดความรำคาญหากไม่คิดว่ามนเทตรานูมิดจะบันดาลเรื่องอัศจรรย์ให้บังเกิดเมื่อมันนำสตรีที่แปลกกว่าหญิงใดในแผ่นดินรัตนโกสินทร์มาปรากฏสู่เรือนตนแม้จะไม่อยากเชื่อสายตาหากแต่เขมรหรือแม่อ่อนผู้นี้ก็ทำให้หัวใจของคุณหลวงราชมนตรีผู้ไม่เคยหวั่นไหวต่อสตรีใดกลับเหมือนโดนมนตราหากแต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายดายเลยเมื่อเขาเองก็มีคู่หมายที่คู่ควรสมกันและเขมรก็คือสตรีที่มาจากอนาคตหนทางอันใดกันเล่าจะส่งเขมรกลับคืนสู่บ้านของเธอหากเมื่อทุกอย่างต้องใช้เวลาเธอก็จะเฝ้ารอทว่าอีกสิ่งที่ทำให้เธอต้องหนักใจความรักที่กำลังก่อตัวขึ้นคงมีเพียงกำแพงเดียวเท่านั้นที่ก่อขึ้นไว้เป็นประการหัวใจเธอจะไม่มีวันได้เป็นหนึ่งแม้จะเป็นเพียงหญิงเดียวที่ครองใจคุณหลวงราชมนตรีแต่ความรู้สึกที่แรงกล้าจะห้ามปรามได้หรือเมื่อเขมรเองก็รู้ดีว่านับวันเธอจะยิ่งผูกพันกับคุณหลวงราชมนตรีขึ้นทุกทีใช่ว่าเขาจะไม่พยายามทุกหนทางเพื่อสลัดพันธะที่ไม่ได้ก่อขึ้นทว่ามันคือคำสัญญาที่มั่นคงยิ่งนักจนเขาไม่อาจสลัดและยิ่งรู้ว่าการปล่อยให้เขมรต้องอยู่ที่นี้อาจจะนำภัยมาสู่เธอได้คุณหลวงราชมนตรีก็ยอมที่จะตัดรักตัดอะไรในตัวเธอเหลือไว้เพียงคำสาบานว่าเธอจะเป็นหญิงเดียวที่ได้ครองใจเขาจนวันตายทว่าชะตาที่พลิกผันบวกกรรมของความรักก็อาจนำพาให้รักที่ไม่มีวันบรรจบได้พบกับหนทางแต่มันกลับเต็มไปด้วยโลหิตและคราบน้ำตาที่คุณหลวงราชมนตรีจะไม่มีวันลืมเลือนเมื่อมีรักก็ยากจะหักใจให้ห่างหายเขมรยอมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อได้อยู่กับชายที่เธอรักแต่แน่หรือที่รักนี้จะสมหวังเมื่อรอยริษยาของทุกคนที่ไม่สมหวังกำลังหวนกลับมาทำเธอและความแค้นนี้ก็จะยังคงหลอกหลอนเธอไปตลอดเพราะแรงที่ข้ามชาติข้ามภพหากไม่ใช่เพราะผลแห่งกุศลกรรมดีที่จะเป็นนาวาพาให้เขมรรอดปลอดภัยเมื่อมนตรานำพาเคมิออนมาสู่เรือคุณหลวงราชมนตรีก็พร้อมจะทำตามบุพเพที่ลิขิตไว้เธอคือสตรีที่เขาเฝ้ารอคอยไม่ว่าเธอจะมาจากไหนเป็นเช่นไรนับจากนี้แม่อ่อนจะเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจให้สมกับที่เธอได้ยอมตัดอะไรในบ้านที่เธอจากมาเทตรานิรมิตอาจเป็นเพียงผู้นำหากมีเพียงโซ่แห่งรักเท่านั้นที่จะคล้องใจเธอไว้ณแผ่นดินรัตนโกสินทร์แห่งนี้